อีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือเรื่องโควิด19ครับผมเพราะว่าล่าสุดมีติดเพิ่มเติมอีกแล้วที่แม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมฮะก็คือเพราะว่ามีรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือทางกรมควบคุมโรคของโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนี่นะฮะก็มีรายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก1รายนะครับซึ่งผลการสอบสวนเนี่ยคนที่ติดโรคคนนี้เนี่ยเป็นเพศชายสัญชาติเมียนมาอายุ43ปีนะครับประกอบอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรถมือ2โดยตามรายงานเนี่ยก็คือแจ้งว่าผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ยคือเขาต้องการมาตรวจร่างกายเพื่อที่จะขอใบรับรองแพทย์ที่จะเดินทางไปยังสิงคโปร์โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอาการป่วยแต่พอมาตรวจเท่านั้นแหละครับก็พบว่าผลตรวจเนี่ยเป็นบวกทีมแพทย์ก็เลยรีบนำตัวเข้าห้องความดันลบที่โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมกับส่งทีมแพทย์แล้วก็ทีมสอบสวนโรคเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจหาบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะได้นำไปกักตัวเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับประวัติการเดินทางของผู้ป่วยรายล่าสุดนะครับที่แม่สอดจังหวัดตากก็พบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขาเนี่ยเดินทางไปกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ไปพักในโกดังของเพื่อนแถวๆรังสิตต่อมาในช่วงวันที่1ถึง3ธันวาคมที่ผ่านมาเขาก็เดินทางกลับชายแดนแม่สอดตากแล้วก็เดินทางไปตรวจโรคที่คลินิกแห่งหนึ่งจากนั้นก็เดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งและหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเองด้วยก็เป็นถือว่าเป็นผู้ป่วยนะฮะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานแม่สอดจังหวัดตากเพื่อซื้อบัตรโดยสารเพื่อที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพอย่างที่เราแจ้งไปนะครับจากนั้นก็ไปตรวจวีซ่าที่จังหวัดตากกระทั่งไปตรวจเจอที่โรงพยาบาลแม่สอดก็พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยทีมสืบสวนโรคก็ลงไปติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้17คนแล้วก็เสี่ยงต่ำอีก14คนตอนนี้ก็นำเข้าสถานที่กักตัวแล้วนะครับผมนะฮะก็ถือเป็นรายล่าสุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่แจ้งมานะครับขณะที่ช่วงเช้าครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจที่แม่สอดอสมสาธารณสุขอำเภอก็ลงพื้นที่ไปติดตามชาวเมียนมา2คนนะครับที่พักอาศัยอยู่ในเมืองผาอันที่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเนี่ยแหละมีชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาพบว่าต่างด้าว2คนนี้ลักลอบแอบเข้ามานะครับตามแนวชายแดนเข้ามาถึงใจกลางอำเภอแม่สอดอันนี้เรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงเหลือเกินพวกลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะครับมาหลบซ่อนตัวปะปนอยู่กับชาวบ้านภายในชุมชนอิสลามนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมชายต่างด้าวทั้ง2คนแล้วตอนนี้เอาไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะครับว่าผลเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าโหแอบลักลอบเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะหลายรายนะฮะใช่ว่าที่เป็นตัวแพร่โควิดนะใช่โอ้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะในการติดตามแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้เป็นหูเป็นตาด้วยหากพบว่ามีการแอบลักลอบเข้ามาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆนะครับครับผมตอนนี้ทาง